ั้งหนึ่งเคยเป็นซึมเศร้าจากความรักเลยนั่นไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมรู้นะเมื่อไหร่ฮะหลังจากที่เลิกกับพี่ฮองตวนอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตสำหรับชิปอะชิปรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบมีอะไรเราบอกเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้ววันนึงแบบไม่มีคนนั้นแล้วอะอ๋อไม่มีใครที่คอยให้ระบายแล้วหมายถึงว่าอยู่ดีๆรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าเลิกกับแฟนอ่ะมันก็แซดอ่ะเนาะผ่านมาแบบนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันยังเศร้าอยู่แต่คือในใจอ่ะคือทำใจได้เรื่องเลิกนะแต่คือชีวิตมันเศร้าอ่ะมันเหงาหรือมันซึมเศร้ามันเศร้าลักษณะอาการของน้องตอนนั้นที่มันเปลี่ยนไปไม่เป็นแบบนั้นคำว่าเศร้าของน้องเนี่ยคือซึมเศร้าคืออาการป่วยเลยไหมหรือว่าแค่เป็นรู้สึกเศร้าเฉยใช่ซึมเศร้านี่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวก่อนคุณให้คนมายืนยันดีกว่าทำไมอ่ะมีเพื่อนไงเพื่อนหมอเพื่อนเขาเป็นคนทักเลยน้องสีตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมคะโทษนะคะสีตาเป็นคนทักเขาใช่ค่ะทำไงอาการเขาเป็นยังไงน้องร้องไห้ตลอดเวลาคือเหมือนปกติเราเป็นคนที่แบบแฮปปี้กับอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบอะไรก็ตามที่เราเคยชอบอ่ะเราไม่ชอบไม่อยากออกกำลังกายตื่นมาก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วก็แบบเจอเพื่อนก็แบบเอออยากเจอนะแต่ก็ไม่อยากเจออ่ะไม่อยากออกภายนอกแบบดูเป็นคนล่าเริงใช่ไหมเราจะไม่ค่อยโชว์คนอื่นว่าเราแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยแบบเป็นหรือเปล่าเนี้ยคือในใจอ่ะชิปก็ว่าชิปอ่ะเหมือนรู้แบบรู้ตัวว่าแบบมันไม่ปกติเห็นเขาบอกว่าร้องไห้ทีนี้ไม่ร้องไม่เหมือนคนปกติทั่วไปร้องทีละ5ชั่วโมงน้องคือมันหยุดไม่ได้ไงจริงจริงร้องทีละ5ชั่วโมงคือเราไม่ใช่ร้องแบบร้องไห้ฉันร้องมาอย่างเงี้ยคือหายใจไม่ออกใช่ไหมแล้วมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยแล้วบอกตัวเองว่าแบบมันเหนื่อยมากแล้วก็แบบไลน์ไปบอกเพื่อนว่าแบบรู้สึกเหนื่อยไม่ไหวแล้วอีกวันนึงเพื่อนก็คือมารับไปโรงพยาบาลเลยหมอบอกเลยว่าเป็นคือหมอพูดคำเดียวว่าแบบเป็นยังไงไหนเล่าให้หมอฟังสิก็คือร้องไห้ไปเลย2ชั่วโมงแค่ทักแค่ประโยคเดียวแล้วตอนนั้นก็บอกไม่กินไม่นอนเป็นยังไงรู้จักเลยมีอยู่ช่วงที่แบบมันผอมอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นคือเริ่มกินยาแล้วยามันหมอให้ยาเลยอะฮะใช่ต้องกินยาทุกวันคือจริงๆแล้วอาการซึมเศร้าอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราแบบเสียใจเสียใจคือมันเป็นมันเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันไม่บาลานซ์กันใช่เราก็ต้องกินยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองมันมีที่มาที่ไปไหมอย่างเช่นโอเคเลิกกับอองตวนไปสักพักนึงแล้วรู้สึกเราเหงาชีวิตเราแย่เราแบบเหมือนกับมันดาวแบบลึกลงไปแล้วมันทำให้เราเป็นหรือว่าสารมันเริ่มแปลออกมาหรือยังไงฮะสารมันจะค่อยๆแบบไปเรื่อยๆใช่ก็มีเพื่อนซัพพอร์ตตลอดแต่ว่าเราก็ต้องไปหาหมอทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบให้หมอเช็คคุยกับหมอต้องกินยาทุกวันรักษาอยู่นานแค่ไหนเกือบ2ปีตอนนั้นดูแลน้องยังไงคิดว่าเป็นขั้นแรกเหมือนเราทำเทสกันด้วยมั้งส่งให้ทำเทสแล้วก็แบบอ่านอะไรเงี้ยค่ะนางยังไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไม่คิดเพราะว่าเราคิดแบบนั้นเราโดนสั่งสอนมาว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่าตอนนั้นน้องเองก็เคยเป็นซึมเศร้ามาแล้วใช่หนูเคยเป็นคือน่าเลยรู้ไงก็เลยรู้เป็นตอนช่วงชีวิตดาวช่วงหนึ่งแล้วมีเลิกกับแฟนไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่าขยี้เราอ่านคอมเมนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันไม่แฟร์เลยกับการที่คนพูดไปในอีกทางนึงเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งหนูแบบเป็นคนสดใสคล้ายๆชิปเลยแบบไม่มีเรื่องดาร์กเรื่องอะไรเงี้ยพอคนมาแบบเริ่มด่าเริ่มแล้วรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเราชนะมันเองได้ไหมชิปว่าได้มันขึ้นอยู่คนรอบข้างด้วยพูดตรงๆเลยคือมันไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ใช่ค่ะต้องมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องมีเพื่อนเป็นคำถามที่ดีมากเลยดาวไม่ดีจริงๆดีจริงขอบคุณสำหรับคำถามไม่เพราะว่าแบบพี่ก็อยากรู้ไงบางทีแบบว่าแต่ว่าต้องบอกว่าชิปเคยแบบทานยาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราหยุดยาเองเหมือนที่บอกว่าเอาชนะตัวเองได้ไหมคือเราเชื่อว่าเราทำได้อย่างเงี้ยสรุปมันแย่ลงร้องไห้หนักกว่าเดิมสมมติว่าเราออกไปข้างนอกใช่ปะกลับมาคืออีกวันนึงก็คือจำอะไรไม่ได้เลยคือหนักอะค่ะจนหมอบอกว่าคือห้ามหยุดยาเองมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าคือห้ามหยุดยาเองแล้วทุกวันนี้คือมันต้องค่อยๆถอยยาใช่ไหมใช่ค่ะลดขนาดจากกินทุกวันก็จะเป็นแบบวันเว้นวันค่อยๆถอนตอนนี้ค่อยๆถอนเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ในสมองอ่ะมันไม่สามารถแบบเช็คได้แบบการันตี 100% แล้ววันอย่างวันนี้ฮะก็ไม่ทานยาแล้วค่ะหายก็คือหายแล้วใช่แล้วตัวน้องสีตาล่ะสีตาหายก่อนแล้วค่ะหายก่อนชิปแล้วแล้วทีนี้ตอนที่ทักเนี่ยรู้สึกหายก่อนชิปหรือชิปหายหรือชิปหายก่อนเออหายสีตาสีตาหายก่อนไม่ใช่ชิปหายก่อนไม่ใช่โอเคได้เคลียร์
แล้วมันวิธีแก้ที่ดีที่สุดที่เรายังไม่ต้องไปกินยาเนี่ยใช่ว่าไปหาหมอก่อนเลยเราไม่มั่นใจว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ไปเช็คไม่มีอะไรเลยไม่ต้องอายด้วยบางคนหนุ่มหนุ่มไม่ต้องกลัวกำหนุ่มยังตามมาไม่ทันนึกออกป่ะเดี๋ยวเวลามันตามมันทำชุดใหญ่เธออันนี้มันแค่ชุดเล็กๆนี่มันคือเราจะไม่พอแล้วแต่กำตัวยังตามไม่ทันไม่ต้องกลัว